สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันใน Challenge ทำกำไรให้ถึง 10,000 เหรียญในตลาด Forex EP ที่1นะครับสำหรับใน Challenge นี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผมจะทำให้สำเร็จให้ได้ก่อนจบปี2025ซึ่งผมจะเริ่มต้นจากพอร์ตเพียงแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นและจะค่อยๆทำกำไรรวมให้ครบ 10,000 เหรียญให้ได้มาลุ้นกันครับว่าใน Challenge นี้ของผมผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับการเดินทางของผมครั้งใหม่นี้หน่อยโอเคครับถ้ากดกันแล้วเรามาเริ่มที่เซสชั่นแรกของเรากันก่อนเลยครับในเซสชันแรกนี้ออเดอร์แรกผมเลือกออกออเดอร์ฝั่งเซลล์ไปตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดออกออเดอร์ฝั่งเซลล์ไปตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะก่อนหน้าเขาเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาสวยมากๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็เริ่มทำไฮทำโลต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แปลว่าตอนนี้แรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟนะช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงไปและสุดท้ายนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในออเดอร์แรกนี้ครับสุดท้ายราคาก็วิ่งลงมายาวเลยครับแต่ก็ช่วงปลายๆแรงขายมันเริ่มแผ่วนะครับทุกคนเห็นไหมครับราคามันดีดกลับขึ้นมานะผมก็เลยว่าโอเคงั้นตรงนี้เนี่ยเราหยุดเทรดก่อนน่าจะดีกว่าได้กำไรแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนน่าจะดีที่สุดสุดท้ายก็เลือกปิดออเดอร์นี้ไปออเดอร์นี้ก็ได้กำไรมา113เหรียญกับ50เซนต์ครับแล้วหลังจากที่ผมปิดออเดอร์นี้ไปไม่นานไม่ถึง30นาทีครับทุกคนหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาเยอะมากๆตกมาชนิดที่ว่าเสียงฝนดังจนผมไม่มีสมาธิจะเทรดต่อเลยแล้วสุดท้ายสิ่งที่ผมคิดมันก็เป็นจริงๆครับทุกคนบ้านผมก็น้ำท่วมนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าสรุปทั้งหมู่บ้านน้ำท่วมสูงมากๆซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็เลยต้องได้ออกไปช่วยน้ำท่วมก็ไม่ได้เทรดต่อนะครับทุกคนแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรคิดว่าเดี๋ยวในเซสชั่นต่อไปก็น่าจะได้มีโอกาสได้เทรดมากกว่านี้อีกนะครับก็ฝากทุกคนติดตามใน EP ต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ